รู้กันยังเปิดประวัติสี่ควีน EP 3อิงวรันธรอิงมีชื่อจริงว่าวรันธรเปานิ่งเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2537อิงจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกเก็บขับร้องคลาสสิกเสียงนิยมอันดับ2อิงเนี่ยเริ่มเข้าวงการด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโออย่างเพลงเด็กวุ่นวายของโฟร์โมดก่อนจะผันตัวมาเป็นนักร้องโดยเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดค่ายกามิกาเซ่ในชื่อวงชิลลี่ไวช็อกและได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกวงภายหลังเพราะว่าต้องโฟกัสเรื่องการเรียนต่อมาเนี่ยอิงก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปินสังกัดบล็อกมิวสิกซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเพราะออกเพลงไหนมาเนี่ยก็ได้ยอดวิวมากกว่า40ล้านวิวผ่าน YouTube ก็ทำให้อิงเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและล่าสุดอิงก็ได้ออกเพลงใหม่มาให้แฟนเนี่ยต้องเจ็บจี๊กับเพลงคนใหม่เขาดูแลอยู่บอกเลยว่าได้ทุกแนวจริงๆพี่หญิงคนนี้ถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลบคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ